Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh Khosentih kwam meta kwam Allah subhanahu wa ta'ala dai pot prasop dai phinong phu hai kia la korop thuk than khrap อัลฮัมดลิลลากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้กับช่วงของบทเรียนอัลฟิกโรงเรียนสัทธาชนนะครับได้กําหนดเนื้อหานะครับในครอสนี้ให้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นการเติมเต็มในส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เราได้พูดค้างเอาไว้นะครับหรือว่าเ,เราอาจจะไม่ได้พูดถึงในสองครอสที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมานะครับผมได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับเป็นการปูพื้นฐานแล้วก็เป็นการ ทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่อธรรมต่อฮารอหรือการทําความสะอาดตามศาสนบัญญัติโดยให้พี่น้องนะครับได้รู้จักนะครับหรือว่าได้ยินข้อความที่เป็นฮะดีษจริงๆของท่านรสุนุลลอฮฺสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่เราหลายๆคนนะครับซึ่งรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับเคยเข้าใจผิดมาตลอดนะครับว่าอันนอรฟาตูมินันอีมาเนี่ยเป็นฮะดีษเป็นข้อความที่เป็นคําพูดคําสอนของท่านรสุุลลอฮฺสุลลัลลอฮุอะลัอฮิวะซัลลัม และเราก็ไม่เคยนะครับได้ยินว่าะฮะดิษที่แท้จริงของทารูลที่บอกว่าอันอัตโฮูรุชัตรุลอีมานนะครับที่แปลว่าการรักษาความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งหรือกึ่งหนึ่งของการศรัทธาเนี่ยเป็นฮะดิษจริงๆจากทารุลลฮ์สันลัลฮุไลัรฮิว่าสัลสลมฉะนัะ้นในวันนี้นะครับเราจะคุยในส่วนที่เป็นการต่อยอดนะครับจากความหมายของฮะดิษที่ผมได้ยกไปเมื่อวันก่อนนะครับในครั้งที่ผ่านมา ที่ผมบอกนะครับว่าเราสุนทรลอดสลดลอ่หวานอิบสลัมท่านสอนพวกเราว่าการทําความสะอาดตามศาส,ะสะนะบัญญัติหรือการรักษาความสะอาดตามศาสะนะบัญญัติเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาก็หมายความว่าการศรัทธาซึ่งเป็นภาพรวมนะครับที่จำเป็นจะต้องมีส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่นอกเหนือไปจากเรื่องของความเชื่อความศรัทธาด้วยหัวใจแล้วซึ่งจําเป็นจะต้องมีในส่วนที่เปรียบที่เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติด้วย เพราะว่าความศรัทธาหรือหรือการอีมานนะครับในในความเชื่อในความเข้าใจของฝ่ายอะลิสุนนะวันจามาอันะครับเชื่อว่าการศรัทธานั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกหรือความเชื่อความเลื่อมใสที่มีอยู่ในหัวใจแต่จะต้องก่อเกิดมาจากความเชื่อความศรัทธาผสมผสานไปด้วยเรื่องของอะไรครับเรื่องของการปฏิบัติหรือการแสดงถึงความจงรักพักดีนะครับซึ่งส่วนหนึ่งด้วยการกระทำนะครับด้วย อาริยบทของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือด้วยวาจาด้วยคําพูดของเราที่เปล่งยืนยันออกมาฉะนั้นคํานิยามนะครับที่บรรดานักวิชาการในฝ่ายอัลิสุนนะฮ์วันจามะได้กล่าวระบุนะครับซึ่งเป็นคํานิยามที่กระชับนะครับได้ใจความก็คือคําว่าอิมานนะครก็คือตัสเดียคุนบิลจานานอามาลุนบิลอารการน,นะครับกัเก้าลุนบิลิซานก็คือส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องเชื่อ นะครับเชื่อตามข้อเท็จจริงที่ที่ศาสนาได้ระบุได้สอนเอาไว้โดยอะไรโดยสุจริตใจใะนั้นก็คือหัวใจของเราเห็นนะครับวัดมาลุนบิลอาการนั้นในเวลาเดียวกันเราก็ต้องมีในส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติเพื่อพิสูจน์และยืนยันถึงความเชื่อที่อยู่ในใจที่ใครเขาก็มองไม่เห็นฉะนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องแสดงออกให้เห็นนะครับว่าความเชื่อของเราที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาออกมาเป็นอะไรความประพฤติความปฏิบัติของเราได้ นี่คือส่วนที่สองที่จะต้องผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันและส่วนที่สามก็คือเกาลุนบิลิซานนะครับการอ ي ม ا ن น,นั้นจําเป็นจะต้องประกอบด้วยในส่วนที่เป็นคําพูดหรือคําอันอะไรก็แล้วแต่ที่เราเป่งเป็นวาจาออกมาเพื่อที่จะพิสูจน์เพื่อที่จะยืนยันว่านี่คืออะไรนี่คือผู้ที่มีอม م านอย่างแท้จริงฉะนั้นคําพูดของเรานะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การกล่าวประโยคชาฮาดาทั้งสองหรือการกล่าวประโยคกลิมฮเตาวฮิดก็ดี สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงอะไรถึงความพร้อมมูลของคําว่า إ ي มานของเราฉะนั้นที่ตำรลจสนองเลสนนโละหละสลัมตานบอกว่าอัตตะหารอตุชัตรุลอีมานการรักษาความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาจึงสามารถอธิบายได้นะครับว่าคําว่าครึ่งหนึ่งก็หมายความว่าอหมานซึ่งจะต้องผสมผสานด้วยส่วนที่เป็นความเชื่อ นะครับด้วยหัวใจกับส่วนที่เป็นพฤติกรร,กร,รมการกระทำนะครับจากส่วนต่างๆของร่างกายและก็ส่วนที่เป็นคําพูดเนี่ยครึ่งหนึ่งนั้นจําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำำารําความสะอาดตามศาสนาบัญญัติฉะนั้นพี่น้องเราเป็นนึกดูนะครับว่าอิบาดาได้ก็แล้วแต่ที่ที่เราทําโดยเฉพาะอิบราดาที่เป็นโครงสร้างหลักๆเลยนะครับเช่นละหมาดเนี่ยเป็นต้นอิบราดาประเภทนี้นะครับมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำำารําความสะอาดตามศาสนาบัญญัติ นะครับยกตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นเรียนการละหมาดเพราะอะไรล่ะครับเพราะละหมาดเนี่ยถือเป็นศาสนกิจที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเป็นศาสนกิจที่สําคัญที่สุดเลยเป็นศาสนกิจที่ท่านรซสลุลล้อสนนลลอลัวซัลลามนะครับรงขนานนามเรียกว่าเป็นอิมาดุดดีน <c oughs> เป็นสาวที่จะพยุงศาสนาเอาไว้เลยนะครับแล้วก็เป็นศาสนกิจที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเป็นศาสนกิจที่ที่เขาเรียกว่ามุสลิมทุกคนจะต้องถูกะถูกสอบสวนถูกสอบถามถึง ภารกิจนี้เป็นภารกิจแรกนะครับในการพิพากษาในการไต่สวนในวันเกี่ยมมาฉะนั้นภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรององการต่อหารอเรื่องของการทาความสะอาดตามศาสนาบัญญัติตั้งแต่ความสะอาดของเสื้อผ้าความสะอาดของร่างกายความสะอาดของสถานที่ความสะอาดของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนายิสความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮาดดัสเรื่องของการอาบนัลมาตเรื่องของการทําตะยามมุมเรื่องของการอาบน้ํากุสซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นรายละเอียดที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร เรื่องของคนที่จะละหมาดทั้งหมดเลยฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าที่ท่านรอซูลบอกเลยลาตุกบาลุสลาตุนบิ่อยูดตอฮูรินการละหมาดของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยถ้าเขาไม่มีนละหมาดหรือเนื้อตัวของเขาไม่สะอาดตามศาส,ะสะนาบัญญตัติเขาไม่ได้รักษาความสะอาดหรือไม่ได้ทำความสะอาดเนื้อตัวร่างกายของเขาเสื้อผ้าของเขาสถานที่ของเขาตามวิธีที่ศาส,ะสะนาใชา้นะครับนั่นเท่ากับว่าการละหมาดของเขาจะไม่ถูกพิจารณาตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาอย่างแน่นอน ฉะนั้นมันจึงเป็นความกระจ่างไปโดยปริยายแล้วครับที่ท่านรซูนบอกว่าความสะอาดตามศาส,ะสะนาบัญญัติน่ะถ้าใครทําได้นั่นก็เป็นหลักประกันว่านั่นก็เป็นหลักประกันว่าเขามีอม م านเท่าไหร่ครับมีอม م านครึ่งหนึ่งและอินชาลอี์แต่ถ้าเขาไม่มีความสะอาดตามศาส,ะสะนาบัญญัติแน่นอนแล้วครับไอการที่เขาจะมาเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสะนะกิจส่วนอื่นๆที่เหลือที่จะต้องแสดงออกทั้งส่วนหนึ่งทางด้านพฤติกรรมการกระทำของเขามันย่อมมันย่อมอะไรมันย่อมไม่มีให้เห็นอย่างแน่นอนอีกเช่นเดียวกัน ในวันนี้จะคุยกับพี่น้องเป็นการปลูพื้นฐานอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําความสะอาดซึ่งผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าความสะอาดนะครับในหลายๆโอกาสในหลายๆกรณีเนี่ยศาสนาได้กําหนดให้เป็นเงื่อนไขสําคัญหรือเป็นเงื่อนไขผูกพันกับกับการปฏิบัติศาสนกิจขั้นพื้นฐานหรือภาคบังคับนะครับหลายประการทีเดียวนักวิชาการเรียกกันทําความสะอาดประเภทนี้นะครับว่าเป็นการทําความสะอาดก็เรียกว่าตัฮาร์ริอรยะ คือการทำคำาคาสะาดตามศาสนบัญญตัติสาเหตุที่เราต้องต้องระบุหรือจํากัดใจความว่าเป็นอะไรครับเป็นศาสนาบัญญตัติก็เนื่องจากว่าจริงอยู่นะครับศาสนาใช้เนี่ยว่าให้เรารักษาความสะอาดแต่มีบางเรื่องบางอย่างเนศาสนาระบุสเปคเอาไว้นะครับระบุรายละเอียดขั้นตอนและก็กรอบวิธีการเอาไว้เราจรึงต้องจํากัดคําว่าอะไรชัิยะใส่ไปด้วย เพราะอย่างบางเรื่องเนี่ยครับศาสนาใช้ให้ล้างจริงนะครับใช้ให้ทำความสะอาดจริงแต่ศาสนาก็ให้เสรีในการในการที่จะใช้ใช้วิจารณญาณดูถึงอะดูเรื่องของความเหมาะสมนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับว่าเหมาะสมสมควรจะตัดยังไงสมควรจะทํำยังไงอันนี้อะไรเ,เรียกโอเพ่นให้ให้เสรีในการทำทำอธรรทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ แต่พอถึงส่วนที่เป็นเรื่องของหลักการที่เป็นขั้นตอนมีวิธีการหรือเราเรียกว่าเป็นซีฟะคือลักษณะวิธีปฏิบัติเนี่ยอันนี้เราก็ต้องวงเล็บเป็นนิดนึงว่าต้องเป็นไปตามวิธีที่ศาสนบบรราบัญญัตินักวิชาการเขาก็เรียกว่าเป็นอะไรตอหารรชรอียะเรื่องของการทําความสะอาดตามศาสนบบรราบัญญัติซึ่งจะแตกต่างจากการทำคําสาด้ดยวิธีการล้างเช็ดถูทั่ว,วไปนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่น <c oughs> การล้างนัยสสมมุตินะครับสมมุติว่า ในวิธีการล้างนายัยสนะครับสมมตินยัยส์มันเปื้อนที่ที่พื้นบ้านเราหรือเปื้อนที่เสื้อผ้าของเราเปื้อนที่ตัวเรานะครับเรามีวิธีที่จะล้างได้ต่างหลายวิธีศาส,สนาเปิดโอกาสให้เราเลือกเราจะลงไปล้างในคลองลงไปล้างในบอ่อล้างที่ก๊อกตักขันมาล้างหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้อนุญาตให้ให้ให้ดูตามความเหมาะสมตามความสะดวกตามโอกาสแต่พอไปดูเรื่องของการอาบนัลมา เราจะใช้วิธีที่เราคิดว่าน่าจะทําแบบนี้น่าจะสะดวกกว่าน่าจะเหมาะกว่าน่าจะง่ายกว่ามันไม่ได้มันต้องเป็นไปตามขั้นตอน1 2 3่งสองสาม่เขาเรียกว่าอะไรมีไกฟิยาหรือไฮซิยาตนะครับซึ่งลักษณะวิธีตัวนี้เราจําเป็นจะต้องให้อยู่ในกรอบของอะไรของหลักการของศาสนาฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นฮิกมากอย่างหนึ่งที่นักวิชาการเขาเลือกใช้คาว่าอะไรครับใช้คําว่าต oh ar ่อฮารชรียา ท่านพี่น้องครับ <c oughs> ในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับได้จําแนกประเภทของกล่องของการทําความสะอาดตามศาสนาบัญญัติหรือในส่วนที่เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจนะครับออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งโดยหลักการของศาสนาแล้วนะครับได้จําแนกเรื่องของการทําความสะอาดตามศาสนาบัญญ,ญัตินะครับอันคือในภาพรวมนะครับแบ่งออกเป็นสองสองส่วนด้วยกันด้วยสองกรณีด้วยกันประดิสองประเภทประเภทแรกก็คือ การรักษาความสะอาดหรือการทําความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮะดัสกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการการทความสะอาดหรือการชําระความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนายิสสองอย่างนะครับฮะดดัสกับนายาซานะครับฮะดัสกับนายาซาแต่นี้พี่น้องที่มีเอกสารนะครับลองเปิดหน้าต่อไปเลยนะครับซึ่งจะมีเนื้อหาใจความที่อิชาละนะครับเราจะเริ่มต้นเรียนในส่วนที่เป็นฮะดดัสก่อนในวันนี้ ฮะดัสนะครับผมเขียนมาในย่อหน้าแรกนะครับพี่น้องลองดูตามฮะดัสนะครับแต่เราเรียกว่าฮะดัสแต่ภาษาอาหรับเขาเรียกอัลฮะดัสนะครับ <c oughs> คำว่าฮะดัสในที่นี้ถ้าเราจะพิจารณาตามความหมายของคำศัพท์ตามตำราอภิธานศัพท์นะครับที่เขาอธิบายความหมายของ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 คำคำว่าฮะดัสเหมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้น นะครับเกิดขึ้นกับกับอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุการณ์ก็ได้เป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นแต่คําว่าฮาดัสในมุมมองในเชิงวิชาการโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟิกเรื่องของนยิยสแล้วเนี่ยนะครับคำว่าฮาดัสหมายถึงสถานภาพความไม่สะอาดของร่างกายใน,นอีกครั้งนะครับคือสถานภาพความไม่สะอาดของร่างกายนะครับที่มีผลทํมาให้ คนคนนั้น,นะจะของร่างกายนะครับทำให้คนคนนั้น,นไม่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนากิจสําคัญสำคัญบางประการได้นี่คือฮัดัสนะครับฮัดัสก็คือสถานภาพความไม่สะอาดของร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะไปทำหรือไปปฏิบัติศาสนากิจสำ,สำคัญสำคัญบางประการได้ ซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะเป,เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าหมายความว่าการทําความสะอาดหรือการรักษาความสะอาดเนี่ยเป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติศาสนกิจเมื่อเราร่างกายเราไม่สะอาดก็เท่ากับว่าการปฏิบัติศาสนกิจก็ไม่สามารถจะปฏิบัติได้อันนี้จะอธิบายในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งในกรณีแรกนะครับฮัดัสเนี่ยนักวิชาการเขาก็บอกว่าเอาละในเมื่อเรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สะอาดเอ๊ะแล้วไม่สะอาดเนี่ยมันมีกี่ประเภทกี่ลักษณะ เขาก็เลยบอกว่าเราก็สามารถที่จะจําแนกประเภทของฮาดัสที่ที่ที่อะไรที่เป็นการที่เป็นความไม่สะอาดของร่างกายที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสองสองลักษณะด้วยกันหรือ2ประเภทด้วยกันหนึ่งอัลฮาดัสอลอัซุกอร์เราเรียกว่าเป็นฮาดัสอะไรฮาดัสเล็กนะครับฮาดัสอัลุกอร์หรือฮาดัสเล็กก็คือนะครับสภาพนะครับความไม่สะอาดของร่างกายที่เกิดขึ้นจากจากจากการที่เราไปถ่ายอุจจาระ ไปปัสสาวะนะครับหรือผายลมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือหรืออาจจะหมายถึงการที่เราไปไปอะไรไปถูกเนื้อต่างตัวผู้หญิงอะไรก็ได้ซึ่งตรงนี้ยังเป็นประเด็นความขัดแย้งอยู่แต่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นว่ามีอุลามาที่เขามองหรือเขาเข้าใจว่าเนี่ยกรณีต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายของเรามีสภาพที่ไม่สะอาดพอมีสภาพที่ไม่สะอาดแล้วเราจะไปละหมาดได้ไหมไม่ได้จะไปทําศาสนานกิจบางอย่างมันทําไม่ได้เพราะมันเป็นอุปสรรคใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าพี่น้องลองลองนึกยลองย้อนกลับไปดูบรรทัดแรกนะผมเขียนว่าความไม่สะอาดที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายสภาพความไม่สะอาดที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นมันมันมีผลยังไงล่ะมีผลก็คือมันทําให้เราไม่สามารถไปปฏิบัติศาสนกิจได้ฉะนั้นความสะอาดของร่างกายจึงเป็นเงื่อนไขแรกๆเลยก่อนที่เราจะไปปฏิบัติศาสนกิจจะลงมือปฏิบัติศาสนกิจได้จะละหมาดได้จะตะวาฟได้จะอ่านคุรอานได้จะทําอะไรได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากทําอะไรก่อนต้องอะไรเริ่มต้นจากการทําความสะอาดก่อน ดันั้นสะอาดเรื่องอะไรบ้างเอาสะอาดเรื่องเรื่องฮะดัสก่อนนะก็ผมก็ในนี้ก็มีมีการยกตัวอย่างถ่ายอุจระ,ะไปถ่ายอุจระการถ่ายอุจระเป็นสาเหตุทําให้เกิดฮะดัสเล็กฮะดัสเล็กมันเป็นยังไงฮะดัสเล็กมันก็ทําให้เราปฏิบัติศาสนาก,กิจเช่นไปละมาดไม่ได้แล้วทำยังไงที่จะสะอาดละ่ะอ๋อก็ต้องชําระฮะดัสเล็กก่อนนะครับฮะดัสเล็กนี้นะครับสามารถชรําระได้ด้วยการอาบน้ําละหมาดน้ําละหมัด,มดเราเรียนมาแล้วเรียกว,ว่าอะไรนะเรียกว่าอัลวูรู อ้าวสองนะครับข้อที่สองพี่น้องดูตามเลยนะครับเร็วนิดหนึ่งอัลฮัดดัสุลอักบาร์ฮัดดัสใหญ่ฮัดดัสใหญ่อักบาร์แปลว่าใหญ่อัสกอร์แปลว่าเล็กสกีรุนน่นก็คือเล็กธรรมดาอัสกอรก็คือเล็กกว่านะครับเพราะอ่าพอไปดูกาบีรุนก็ใหญ่เพราะอักบาร์แหะใหญ่กว่าก็แสดงว่าฮัดดัสฮัดดัสที่เรากำลังพูดในข้อที่สองเนี่ยเป็นฮัดดัสที่เขาเรียกว่ามันหยาบกว่าหรือมันเข้มข้นกว่ามันร้ายแรงกว่าฮัดดัสอะไรฮัดดัสประเภทแรกพอฮัดดัสประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่อาบนั่นละหมาดก็ถือว่า เราสะอาดจากฮาดัสประเภทนั้นแล้วแต่พอมาดูฮัดัสใหญ่เนี่ยที่ว่าร้ายแรงกว่าสําคัญกว่าเข้มข้นกว่ามันเป็นยังไงฮาดัสใหญ่ก็คือสภาพความไม่สะอาดของร่างกายที่เกิดขึ้นจากการอะไรจากกรณีการหลังอสุจินะครับมีอสุจิเคลื่อนออกมาซึ่งเราเรียกเราเรียกง่ายๆเป็นภาษาฟิกว่ามียูนุปนะครับหรือมีจานาบะคนมีจานาบักก็คืออะไรยูนุบคนมีจานาบะนะครับ <c oughs> สองหรือเกิดจากการมีเลือดระดูหรือเลือดประจําเดือน นะครับเลือดระดูเลือดประจำเี๋ยวเราเรียกว่าเลือดเฮดก็ได้นะครับหรือเกิดจากการมีเลือดนะครับจากการคลอดบุตรซึ่งตรงนี้เราอาจจะมองมองมองตามฟิกของบางมัธยฐเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลือดที่ออกระหว่างการคลอดบุตรขณะคลอดบุตรกับเลือดที่ออกหลังคลอดบุตรถ้าเลือดที่ออกขณะคลอดบุตรเขาเรียกว่าเลือดววลาด้านะครับเพราะบางคนมีเฉพาะเวลาด้านหลังคลอดบุตรแล้วไม่มีเลือดออกเลยก็ได้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าทั้งเวลาด้าและนิฟาสมือเลือดเดียวกันนั่นแหละ ถ้าขอดบุตรแล้วมีเลือดออกมานะครับต่อเนื่องไปตั้งแต่ขณะขอดจนกระทั่งหลังขอดจะไปกี่วันก็นแล้วแต่เขาถือเป็นนิฟาสอย่างเดียวเลยอันนี้ก็เป็นมุมมองความมองการคาการมองต่างมุมกันในกลุ่มนักวิชาการแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งคนใดนะครับมีอสุจิหรือถึงจุดสุดยอดในเรื่องของความกำนัดนะครับแล้วมีอสุจิเคลื่อนออกมาหรือมีเลือดเฮดนะครับหรือมีเลือดนิฟาสในกรณีนี้ก็เท่ากับว่า ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีสภาพค,ความไม่สะอาดซึ่งเป็นความไม่ความความความสกรปกรบหรือความไม่สะอาดที่ร้ายแรงและก็ดุนแรงกว่าการไปถ่ายอุจจาระไปแบบกว่าไ,ไปปัสสาวะเพราะไปถ่ายอุจจาระไปปัสสาวะไผ่ลมอะไรนี่นะครับเพียงแค่เราชำระโดยการอาบนันละหมาดล้างมือล้างหน้าเช็ดศีรษะนะครับล้างแขนล้างเทาง้าอะไรแค่นี้ก็ถือว่าเนื้อตัวของเรากลับมาสะอาดตามปกติแล้วแต่กรณีของฮัดดัสอักบาร์ที่แปลว่าฮัดดัสที่ใหญ่กว่ามันร้ายแรงกว่าก็เพราะว่าอะไร ก็เพราะว่าเราจะไปอาบน้ำมาดล้างหน้าล้างตาล้างมือล้างแขนเช็ดศีรษะแล้วก็ล้างเทา้าแค่นี้ไม่พอยังไม่เกี่ยงต้องชำระให้ทั่วทั้งอะไรทั้งร่างกายซึ่งได้แก่การอาบน้ํากุสฉะนั้นในใน,ในข้อต่อมาผมก็เลยบอกว่าฮะดิษบทนี้นะเออหรือฮะดัสนี้นะครับดัสใหญ่เนี่ย <c oughs> จะจะ,จะ,จ,ะจะชำระหรือจะทําคําสะอาดเพียงแค่การอาบน้ำมาดอย่างเดียวไมใ่ใช่ไม่ได้ พราะฮัดสัสเล็กเนี่ยใช้ใช้ใช้ใช,ชการอาบน้ำละมา่นชำระได้แต่ฮัดดัสใหญ่เนี่ยจะชำระได้ให้ให้ร่างกายเราสะอาดทั้งตัวได้เนี่ยก็ต้องโดยการอาบน้ำกุสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอาบน้ำกุสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้คือในกรณีปกติถ้าในกรณีที่ไม่ปกติก็คือเราเรา,เรามีฮัดดัสใหญ่แต่เราอาบน้ําชำระร่างกายให้ทั่วทั้งหมดไม่ได้อาบน้ํากุศไม่ได้เราอาจจะใช้วิธีทําตะยาม,มุมซึ่งตัวนี้ละเป็นกรณีทดแทนแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือถ้ามีน้ําละมาด ก็ชำระฮดัสเล็กแต่ถ้าเป็นฮดัสใหญ่ต้องชำระโดยการอาบน้ํากุสนะครับเท่านั้นทางนี้การทําความสะอาดในขั้นตอนปกติเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้น้ํากันถ้าไม่มีน้ําละมาดไม่มีน้ํากุสนะครับก็คือน้ําละมาดก็อาบไม่ได้สําหรับคนที่มีฮดัสเล็กหรือนะครับหรือคนที่มีฮดัสใหญ่แต่อาบน้ํากุสไม่ได้ทํำยังไงอ่ะ ศาส,สนาก็มีทางออกให้มีวิธีมีวิธีที่จะชดเชยทดแทนได้ก็ใช้วิธีการทําตะยามมุมซึ่งอนตะยามมุมนี่เราเรียนไปยังเรียนไปแล้วแต่พี่น้องยังสงสยัยเอะแล้วทำตะยามม,มุมทํำยังไงพี่น้องต้องย้อนกลับไปดูบทเรียนครั้งที่ครั้งที่ผ่านมานครับในครัสที่สองซึ่งผมเองในครอสแรกครอสที่สนี้ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องนําเสนอไปบ้างแล้วนะครับใน6 7เจตอนที่ผ่านมานในช่วงแรกก่อนที่เราจะย้อนกลับมาเข้าสู่เรือ่องนะเนื้อหาของบทตารอในวันนี้ฉะนั้น โดยโดยปกติในภาพรวมแล้วนะครับที่ผมนําเรียนกับพี่น้องไปว่าไม่ว่าจะเป็นฮัด,ดัสเล็กหรือฮัดดัสใหญ่ก็แล้วแต่เราจําเป็นจะต้องชําระร่างกายของเราให้สะอาดจ,จากสองฮัดดัสนี้ก่อนที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจสําคัญก่อนที่จะไปละหมาดก่อนที่จะไปตะวาฟแล้ววิธีชําระผมบอกไปก่อนแล้วถ้าเป็นฮัด,ดัสเล็กใช่อะไรครับใช้วิธีการอาบน้ำละหมาดถ้าเป็นฮัดดัสใหญ่ใช่อะไรใช้การอาบน้ำกุศลฉะนั้นพี่น้องเข้าใจจากข้อความที่ผมพูดง่ายๆแค่นี้แหละครับพี่น้องเข้าใจได้เลยว่า อ๋อต่อไปนี้ถ้าจะให้ร่างกายสะอาดต้องใช้อะไรใช้วิธีการอาบน้ำละหมาดหรือใช้วิธีการอาบน้ำากุสซึ่งสองอย่างนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําประเภทของน้ําที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้พี่น้องจําได้ไหมครับหรืออาจจะพี่น้องบางส่วนอาจจะยังไม่ได้เรียนนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเอะน้ําที่เราจะมาใช้อาบน้ำละหมาดนน้ำแบบไหนน้าน้ําที่เราจะใช้อาบน้ำกุ๊สนี่ทำยังไงนะเอนี่แหละต่างๆแล้วเนี้ยเราจะได้เรียนในโอกาสหน้าแต่ในเบื้องต้นผมบอกกับพี่น้องแล้วนะครับว่า แต่ยามมุมที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องนี้มันกันแต่เป็นอะไรเป็นกรณีทดแทนกรณีชดเชยแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีฮัดดัสเล็กต้องใช้น้ําอาบน้ำหมาห้เรียบร้อยถ้ามีฮัดดัสใหญ่ก็ต้องใช้น้นาําอาบน้ําชำระร่างกายให้ทั่วตามลักษณะวิธีที่ศาสนาใชา้ ถ้าไม่มีน้ําหรือมีน้ําแต่ทําตามขั้นตอนปกติไม่ได้ไม่สามารถจะใช้ได้ไม่สะดวกหรือมีอันตรายศาสนาก็อนุญาตอนุโลมผ่อนปลนให้น้ําใช้ไม่ได้นั้นเปลี่ยนมาใช้วิธีอะไรตะยามมุมใหม่มีฮัดัสเล็กนัลมาดไม่ได้อมาทาตะยามมุมมีฮัดัสใหญ่อ่บน้ํากุสไม่ได้ก็เปลี่ยนมาทําตะยามมุมง่ายไหมครับง่ายมากๆเลยศาสนาของเราฉะนั้นฮัดิษระซุนนะครับที่ผมเคยนําเรียนกับพี่น้องไปก่อนหน้านี้ราซุนบอกว่าแผ่นดินของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ยกให้ทั้งโลกเลย ตรงไหนก็มีตรงไหนก็อะไรตรงไหนก็มีน้ําตรงไหนก็มีดินฉะนั้นต่อไปนี้นะครับอลัลลอฮ์ยกแผ่นดินให้ทั้งโลกแล้วน้ำนะครับเศษสามส่วนสี 4, ของพื้นที่โลกเนี่ยมันเป็นน้ําอีกส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นอะไรเป็นดินฉะนั้นน้ำเนี่ยต่อไปนี้จะไม่ต้องมาอ้างเลยนะครับว่าไม่มีน้ําจากนัลละมาดอ้าวสมมติเราไปอยู่กลางทะเลทรายน้ําไม่มี บังเอิญเราตักดิสให้ไปอยู่ทะเลทรายน,น้ำไม่มีทําไงล่ะอ้อก็าําตะยามมุมสิดินฝุ่นนะครับที่ตั้งโลกหนึ่งอย่ามาบอกอย่ามาอ้างนะครับว่าไม่มีที่ละหมาดไม่มีที่อาบนั่นละหมาดไม่มีที่ทาตะยามมุมก็ใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอชาอัลแล้์เรากลับมาพบกันในโอกาสหน้านะครับกับเรื่องของฮาดัสซึ่งยังมขีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการอธิบายนะครับอชาอัลแล้์ในโอกาสหน้าพบกันใหม่สําหรับวันนี้ขออนุญาตจ,จากลา